nước. ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมแต่นายหวยราดครับมีมารายงานตัวค่ำๆครับผมพร้อมกับไฟครับเปิดไฟไว้ที่รถครับผมพี่น้องนายหวยราดมารายงานตัวค่ำๆครับผมฤดูกาลใส่เพชรมาฮอดแล้วครับผมพี่น้องนี่ทีมงานมาจากทะลุงเล็กครับนี่เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งครับผมทีมงานมาจากทะลุงเล็กทีมงานดับแนวครับผมนี่ดับแนว2ครับ นี่มาพอนี่ครับผมพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเลยนี่ผู้ใดนี่เจ้าของฟาร์มหนูเจ้าของฟาร์มหนูบ่กินหนูนะครับกินปลาพี่น้องมาหาใส่ปลาครับผมใส่ได้เงี้ยอย่างนึงเงี้ยเงี้ยไปจะตายเด้อเออก็บ่ใส่น้ําบ่ใส่น้ําหลายบ่ได้มันสิตายนี่ตอนนี้มันตายมันบ่มีน้ําบ่แม่นบ่ตัวตัวนี้เฮาใส่นกแอร์มูตอนตายบ่ได้แม่นอ๋อเฮามันใส่รอบนึงแล้วเฮาถอดออกเพิ่นเว้าเลี้ยงมันตายบ่ตายครับผมนี่ทีมงานมาหลายคนนะครับปิดไฟแล้วครับผมเพราะว่าสิออกเดินทางครับผมยามเบ็ดก่อนไปหายามเบ็ดครับมาหลายคนมา 6-7 คนครับผมขาดพ่อใหญ่ผาขาดเซียนเคขาดโอ้จักหายไปใส่ครับผมเซียนเคบ้านเขาอยู่โอ้เซียนเคบ้านเขาอยู่ครับผมพ่อใหญ่ผาไข่ฮั่นดิบ่เป็นหยังครับผมมาเท่านี้ก็หาเท่านี้แล้วก่อนครับผมพี่น้องพี่น้องครับผมยังน้อยเฮาสิติดตามเพิ่นครับกำลังเตรียมตัวกันที่ไปยามเบ็ดครับผมยามเบ็ดรอบแรกพี่น้องเฮาอยู่ติดตามมามันจะคือบ่ครับผมฤดูกาลเริ่มแล้วครับแต่ว่าก็เริ่มได้บ่โดนหรอกครับน้ําเบิดไปติดตามครับผมมาเนี่ยยังอยู่นะพี่น้องครับผมเริ่มมาเบิ่งเบ็ดกันแล้วครับโอ้แม่งเข้าปากซื่อๆอยู่นะพี่น้องครับผมปีนี้ปีที่แล้วย่างยามเบ็ดนําเสี้ยนชะล่อครับเสี้ยนชะล่อเพิ่นแขวนน่วมแล้วครับผมเพิ่นไปขายกับเขาเพิ่นบ่มาแล้วครับเล่ย่างน้ําเสี้ยนเสี้ยนใหม่ครับเสี้ยนหยังทําไมเฮาซื้อหยังก่อนหึต้นนะครับผมยางน้ำเสี้ยนต้นครับสิมานคือเสี้ยนชะล่อบ่เด้อพี่น้องจะคล้องฟาร์มหนูอีกไปทั้งอีกทั้งนึงครับผมหมุนไปนั่นเดียวนี่โอ้ยฟาร์มมาหมุนบ่6แท้จะคล้องฟาร์มหนูไปอีกเส้นนึงครับบ่ได้ยางน้ำเพิ่นครับเดี๋ยวมื้ออื่นเซาสิยางน้ำคล้องฟาร์มหนูฟาร์มหนูใหญ่ครับผมเพิ่นบอกว่าอีก2เดือนเจอกันที่ฟาร์มหนูผมสิไปย่างหนูกินอยู่หั่นล่ะครับที่ไปกินนี่พี่น้องเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋ครับหนูหน้านี่หนูเรื่องครับหนูหน้าครับเพราะว่าหนูหน้านานี่กินบ่ได้เนาะมันข้าวหั่นนี่แต่ว่าหนูเลี้ยงครับผมเพิ่นว่าสบายแซ่บเดี๋ยวผมสิไปลองครับอีก2เดือนเจอกันครับผมไปตั้งแคมป์อยู่พุ่นเลยไปย่างกินอยู่พุ่นเลยครับโอ้ยพี่มีจีนี่เด้เงียบกิ๊บเลยครับผมพี่น้องเอ้ยย่างมาบ่ถือกับเกียร์เพิ่นว่าถือบ่นี่ไสน้องปลาคอแม่นบ่คอถือครับผมเริ่มมาแล้วฟังนี่ฟังคุณเบงไหนอุ้ยเอามาแล้วครับผมนี่เสี้ยนต้นครับผมจัดไปครับโอ้ยเนี่ยดินแห้งเป็นตะลุดเนี่ยตัวสมควรเติบอยู่ครับบ่น้อยบ่ใหญ่ครับผมปนหนึ่งครับพี่น้องได้ปนหนึ่งแหละครับผมอยู่ในนั้น2 3ตัวท้องโปรตีนนี่แหละครับให้ลุงก่อนเอาให้เพิ่นใส่ไว้ครับหมานตัวนึงแหละครับผมอุ้ยทั้งพุ่นมันหยังดิ้นเห็นแต่มันดิ้นเขาเอาตีนเหยียบขั้นเบ็ดครับผมผมมองไปมาแยกหมานล่ะครับผมพี่น้องนี่หัวก็เริ่มต้นนะครับเบ็ดเป็นร้อยรุ่นไปเรื่อยๆครับผมรอบแรกอึ๊บ
โอ้พี่น้องครับผมได้อีกแล้วปนนึงอีกแล้วครับผมนี่ถือมาหาเลยครับโอ้ควายพ่อไหนใหญ่ตัวนี้ละงามโอ้ยเป็ดบริยาบ่อยย้อนในหวยน้ำเบิดเลยแล้วฮะเบิดเลยแล้วตรงนี้ก็คือใส่ในหวยก็ขึ้นมาเลยเหรอครับเยอะตัวใหญ่ครับหลุนปลาเนื้ออื่นน้ำนอนในหวยปลากระสูดปลายังก็กินดิกินทุกอย่างปลากดอ่ะปลากดแล้วหัวก็กินนั่นแล้วเดี๋ยวอันใดบ่คือห้องใหญ่บ่คือมาเซนน้ำมันหวยเลยแม่นมีอีกนู้นก็สิเหลือว่ะฮึแม่นว่ะเหลือก็มาเซนแล้วฮะพี่น้องครับผมปล่อยเพิ่นไปใส่เฮาสิถ่ายอยู่นี่ครับผมติดตามคือเก่าครับผมปูนเสี้ยนอยู่ทั้งหมดก็มีครับได้กินแรงยอดมาเนาะบัดนี้เนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ห่อนเฮียยอดยังเลยแหห่อนแห้งดีเนาะพี่น้องครับผมเอาติดตามไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะกลับไปติดตามเสี้ยนเสี้ยนทั้งหลายครับผมพร้อมเพิ่นไปรวบรวมกันครับถืออยู่บ่ฮะปลาหยังคือหลุดวะโอ้เสียดายดิพี่น้องหลุดเร็วอีนี่ฮะมึงดูหามันอยู่พี่น้องครับผมปลาถือกว่าหันดิไอ้ล่ะกินมากแล้วครับปลาหยังล่ะปลาข้อน้อยอีกแล้วโอ้ยจะปุ่นหน่อยๆพี่น้องเอ้ยโอ้เอาหน่อยกับปุ่นครับผมหน่อยกับปุ่นหน่อยต้มกินแรงนี่มันนี่ต้มปลาคอหน่อยเฮ้ยปลาคือตัวน้อยครับเถอะปลาไงว่ามึงมีปลาใหญ่ตัวนี้แถวนี้พี่น้องเอาได้หน่อยได้หน่อยก็กินหน่อยละนะครับผมเพิ่นตามขึ้นมาครับว้าพี่น้องเอ้ยเหนื่อยๆมันยางเลยครับเฮาได้ปลาตัวเมื่อกี้นี่ได้ปลาตัว2ตัวแค่นั้นน่ะ3ได้ปลา3ตัวครับในปุ้นน้อย3ปุ้นครับแล้วก็ตั้งหัวคําเพิ่นได้ตัวน้อยๆอีกอยู่เออโอ้หลายตัวอยู่แต่ว่าอันนี้ตัวน้อยครับเอาร่วมกันก็ได้อยู่ปุ้นใหญ่เดี๋ยวเฮาสิถ่าครับผมถ่าเสี้ยนๆเฮามาครับผมจังสิเฮ็ดแนวกินพี่น้องติดตามครับผมผมสิถ่าเสี้ยนได้โอ้ยตายตัวนี้นะตายมาแต่เหืองเอาหัวคําเพื่อจะเห็นได้กินแล้ววะของเสี้ยนเจ้าของหนูครับผมเดี๋ยวจะทาเบื้องเสี้ยนเจ้าของฟาร์มหนูไปจิ้มหมานบ่ติดตามครับผมพี่น้องทาเพื่อนจะคู่ครับผมปลาบนตัวใหญ่อยู่ปลาดุกพี่น้องครับผมเสี้ยนเฮาเริ่มกลับเข้ามาเบิดได้ปลาดุกดิปลาดุกใหญ่ตัวนึงครับผมนี่เพิ่งยักตัวเดียวปลาตัวได้ปลายุงยักตัวนึงครับนี่มีแต่หัวปลาผู้ใดได้ปลานี่ไปตะปูกระดุงครับปลายังไม่ถึงหัวเอาไปปล่อยบ้านเด้อไปปล่อยสาอยู่นั่นแม่นปลาคอหรือปลาดุกปลาดุกปลาดุกเอาไปปล่อยครับผมแต่ว่าชุ่มอื่นน่ะปลาดุกคือกันตัวนี้ปลาดุกปลาดุกยักษ์ตัวน่ะปลาดุก2ตัวครับผมช็อตนี้ช็อตปลาโถอู้ยังแลปูขึ้นแล้วเจ้าอู้ผมปลาดุกพี่น้องครับผมผู้ใดก็มีครับผ่านเออผ่านแล้วเจ้าของฟาร์มหนูเป็นไงเจ้าของฟาร์มหนูเซ่คุณจะได้น้ำ3-4ตัวจิกลับไปกินหนูบ่ของเมื่อนอนอากหลางอยู่นั่นนี่มีนึงเจ้านึงครับผมฮะนั่นน่ะฟังของเมื่อนั่นนั่นมันอะไรของมือซวยไหลครับผมฮะน้องครับผมติดตามไปเรื่อยครับผมสั่งเอาไปทำใหม่เอาเฮ็ดหยังต่อไปครับกิจกรรมต่อไปติดตามครับผมพี่น้องมีหยังเกิดขึ้นต่อไปครับผมติดตามครับอุ้ยทางเป่าทางเป่าผมมีผู้บ่นี่ครับมีแต่ไหนวะมีแต่หัวพูดว่าเฮาอยู่ในอันนั้นตัวนึงพวกในๆพี่น้องครับผมอีกเสี้ยนนึงกําลังเก็บอยู่ทั้งนี่เออบ่ได้ใส่รองเท้าปะโธ่อักพี่น้องอักเก็บปลาตัวนี้ทั้งนี้ปะโธ่บ่ธรรมดาครับผมนี่คนได้ปลาอยู่นี่ตัวนึงเออคนได้ปลาครับคนเด้อบ่ได้หมัดจักให้ดีเลย2สั่นพุ่นน่ะโอ้ยอีเมียแป้งอันนี้เออเปิดออกโธ่2สั่นพุ่นนี่ครับผมโอ้ยมันหันวะหันตัวมันได้คันบ่ได้ตัวบ่มันมาทิ้งเลยดิมันบ่วันนี้เพิ่นว่าได้ปลาถามว่ามันบ่วันนี้
มันว่าจังใดเนาะมาครับผมที่ตามไปเรื่อยครับอันนี้ไม่ยังนี่หุ้งเขาบ่เริ่มเทศเนี่ยกินแล้วครับผมพี่น้องหุ้งเขาแล้วครับผมทั้งนี้ก็กำลังเฮ็ดเจ้าของฟาร์มหนูเพิ่นจะเฮ็ดแนวกินเพิ่นถนัดเฮ็ดครับผมเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดหนูรู้ครับผมไม่ยังฟาร์มหนูก็แห้งสิบ่แกงหนูก็แห้งสิบ่พี่น้องพี่น้องอีกผมนัดกับเพิ่นอีก2เดือนครับอีก2เดือนครับเมนูหนูสิเกิดขึ้นครับอยู่ฟาร์มหนูชื่ออีหยังฟาร์มหนูมีซื้อไปตั้งซื้อไปสิตั้งให้ครับบ่มียังเนาะแต่ว่าติเกิดติตีหน่อยฮะตีหน่อยน้องใส่ตีหน่อยพี่น้องตีหน่อยฟ้ามบ่ตีหน่อยฟ้ามหนูฟ้ามหนูอ๋ออันนี้ใส่เอาไอ้แต่ไอ้ตั้งได้ก็ตั้งไปครับผมผมนี่กำลังเห็นแล้วกินพี่น้องเบิ่งเอาครับผมปลาเทน้ำนะครับอือว่าปลาละครับผมพี่น้องติดตามไปเรื่อยครับผมเพื่อนจัดการไปเรื่อยครับผมช่วงนี้ช่วงเฮ็ดกับเขาครับผมก็จะทากินครับผมบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดครับผมมีคนเฮ็ดพี่น้องครับผมติดตามครับบ้านนี่เดือดจนแต่ปลายเสร็จแล้วนี่นี่ครับผมเดือดแล้วเดือดแล้วพี่น้องผมลืมเปิดแฟลชครับพี่น้องเอ้าปุ้ยเดือดใส่ปลาน้องสีได้มาแท้สีเนาะโอ้แล้วเตี้ยแล้วเป็นธรรมชาติดิมือบ่ว่างซอยได้ได้เปิดฝาซอยเท่านั้นดินี่เป็นธรรมชาติเลือบมีดินบ่ล่ะบ่ถ้าอย่าว่าหามข้นติแม่นๆปิดไว้เลยเนาะปิดเลยพี่น้องปิดไว้เลยหามข้นเลยมันสิข้าวหั่นข้าวข้าวเดียวเบิดมีไผเบิดปุ้ยว่ามันสิใหม่หมอเล้งไฟอีบ่อยแม่ปัดโตจนว่ามันพ่อครับผมเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยครับให้มันเดือดก่อนพี่น้องติดตามนะครับเฮ้ยกินเลยดิมันปูมครับผมอยู่บ้านเอื้อนมันปูมครับผมฟ้าออกได้เลยครับปุ้ยน้ำเดือดฝดบวงบวงบวงเลยครับผมโอ้มันก็เลื่อยได้บุญแล้วเนาะมึงเนี่ยใส่รถใส่รถแซ่บลงไปอีกครับผมบ่หลายบ่หลายบ่หลายหรอกบ่บ่หลายเก็บมันน้อยเนาะปุ้ยมียังหนึ่งแดงเลยบุกพีกบ่หันพีกพีกพีกเราก็บ่ต่ำตำมันเป็นเพียกันนะมันตำโบเลียนจริงไงจริงไงยันยาบ่ะยันยาแกเท่าคือเป็นยังไงน่ะคือเป็นอะไรอ่ะเป็นยังอ่ะน้ำที่นั่นแต่มาใช้เปิดออกแล้วมีน้องมันบ่หมอหัวบ่หมอหัวตัวนี้น้ำมันบกลงบกลงบ่เห็นบ่หันฮะน้ำมันบกลงบกลงบ่เห็นบ่น่ะบ่ทะลุงานเขาครับผมใส่ผมมีแม่นผมมีดับได้เห็นบ่นั่นไฟคือดับนั่นมีบ่ได้หัวดิมันแก่นหัววะพี่น้องคิดก่อนคิดก่อนหัวย่างนี่กันจืดเด้อแก่นก่อนบ่แม่นแน่แล้วครับผมแก่นก่อนตกใจที่กันแล้ววะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิหน้าเปียกก็เปียกโอ้ยถึงน้ำแล้ววะถึงน้ำมั้งเห็นครับผมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยโอ้ยแม่นหรอกมันคุ้มแล้วมันคุ้มมาออกแก๊สมาจุดพี่มันห้อนแล้วบ่มีหยังใส่ได้มันห้อนแล้วก็ได้หัวนี่แก๊สห้อนคำมันห้อนแล้วแก๊สเอามาให้มันนั่งที่เก่าแหละบูมที่เก่าแหละฮะเย็นน่ะมันเข้าเข้าเดียวเบิดแต่ว่ากระบอกนี่ละมันเดือดแล้วเดี๋ยวมันก็เดือดบึ้มบึ้มเหมือนกันเลยเดือดแล้วเดือดแล้วแม่นหรอกปิดไว้ข้างในก็ได้ให้มันเดือดไว้นั่นน้ำมันคุ้มว่ามันจ้าเลี้ยว่ามันหมอหัวเว้ยพี่น้องให้ตกใจเบิดซิมน่ะมันแม่ซิมแม่ซิมกูน่ะจะสิเอารถบ่ซิมเนาะจักแซ่บ่แซ่บเว้ยต้องซิมมึงก่อนพี่น้องครับผมเจ้าของฟาร์มหนูซิมละเฮ็ดจังได๋กินหนูแข็งสิแซ่บต้องบอกลูกค้าพร้อมได้ถือเอาซื้อเฮ็ดจังได๋กินหนูจังสิแซ่บย่างก็ได้ย่างมักยังแน่อยู่บ่มักตะเกลืออุ้ยมักเกลือก็จะได้แล้วแม่นบ่มักเกลือแล้วเฮ็ดน้ําจิ้มอําเครื่องเลยแซ่บกว่าแล้วบ่ได้สิมักเครื่องเลยใส่กระเทียมใส่พริกไทยพริกไทยพี่ยังซ้ําเครื่องแล้ว
มัดมัดแล้วก็เอาไปตองห่อแล้วก็ย่างสั่งกับอบวงใส่อบวงเลยพออบวงเฮ็ดน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเลยคนมักอบวงพี่น้องนี่กำลังว่าวเลี้ยงหนูนะครับต้มปลากินอยู่ว่าวเลี้ยงหนูเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าของฟาร์มหนูเพิ่นต้องรู้ว่าเฮ็ดจังได๋กินแซ่บอีก2เดือนเจอกันครับผมวงนี่สุดยอดเลยสิลองอบอยู่ดอกบ่ทันได้อบเอาว่าวอยู่บ่ได้ลองเดียวนี่พี่น้องเอ้ยผมไปนี่สิไปลองอบอบองหนูให้กินครับผมหนูลองยาเอาองหน่อยก่อนเนาะเอาองหน่อยมีได้องมันก่อนหน่อยโอเคมีอยู่บ้านของคนใหญ่มีอยู่บ้านมีอยู่ดิมีข้างป่าอยู่พี่จัดไปครับผมอีก2เดือนพอกันครับสิไปเปิดเมนูพิสดารอบองค์หนูครับผมเขาฮีตตัวนี้เขาฮีตตัวเขาฮีตนะครับเพิ่นต้องบอกเมนูพร้อมเพิ่นขายหนูครับผมติดตามครับผมตอนนี้เอาไว้ก่อนครับหันมาหาต้มปลาก่อนครับผมเอาไว้ก่อนหนูอีก2เดือนพอกันใส่ยังใส่ผักผักแล้วได้แล้วครับผมผักกับข้าวย่างดีเลยขั้นสุดท้ายแล้วกินกินหรอว่าบ่มียังว่ากินเอาว่านี่บ่ว่ากระบอกเนาะน้ำบอกเลยเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยกินออกมาทั้งโทรศัพท์ก็บอกแล้วเนาะกินพร้อมตัวทั้งเบิ่งทั้งกินพร้อมตัวสมมติว่าแกงเอียงปุ๊บนี่เก็บมาไว้พร้อมเลยครับเบิ่งไว้ในนี่ก็กินแม่น้ำจะได้มีรสชาติรสกินแม่น้ำตัวเนาะยังไงนึกว่าลุกปิดไฟอีกสักครู่ปิดไฟสักครู่ครับผมตอนนี้ผมก็นึกพ่อตาจิองอบหนูแหละครับผมมาเว้าเรียงนั่นเดี๋ยว2เดือนเจอกันตอนนี้บ่ได้มีหนูนี่เห็นบ่มีหนูอย่างพอมีอยู่บ่แต่ว่าส่วน2อีก2เดือนพอดีมันสิมีหลายกว่านี้บ่สิได้ทดลองเล่นว่าอบวงอบวงจะอบวงแล้วก็เฮ็ดน้ำพริกไอ้เฮ็ดไข่น้ำพริกกินกินปลาน่ะบ่หวานก็ได้เปรี้ยวเฮ็ด2รสชาติก็ได้กำลังเว้าเรียงได้กินเรียงเกี่ยวกับหนูหนูนี่บ่ต้องไปหมักเลยฮะบ่ต้องหมักยังเลยคืออย่างสดเลยแล้วเขาไม่ใส่จิ้มกินย่างบ่ต้องหมักเครื่องเลยนะบ่ต้องย่างบ่ต้องใส่หยังเลยนี่บ่ต้องแต่หนูเนื้อก็หวานแล้วบ่โดนดอกว่า2เดือนพี่น้องผมสิไปทดลองท่าพิสูจน์ว่าแซ่บบ่ครับผมบ่ต้องเลยบ่ต้องไปย่างบ่ต้องหมักอ๋อคันหมักแล้วไปใส่ไปจิ้มจิ้มน่ะมันก็บ่จิ้มเนาะเล่นหมักบ่จิ้มกินเลยก็ได้เลยบ่แล้วแต่เฮาหมักแล้วได้เฮ็ดสูตรตัวนึงหมักเฮ็ดหมักก็ได้เลยตัวนึงบ่หมักก็ได้คือว่าคันหมักกระเทียมยังเข้าไปแล้วมันสิใหม่กระเทียมน่ะหนูมันสิบ่อันนี้แต่ว่าคันหมักน่ะต้องกระเทียมมันยังเบิดออกเบิดเฮาหมักแต่เอาแต่น้ําแต่น้ําเฮาบ่ได้เอาตอนมันได้อยู่เอาครับผมพี่น้องเอาไว้ก่อนหนูครับตอนสิกินข้าวกับต้มปลาพี่น้องไปตามมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพ่อนไปจะน้อยบ่ฮู้แล้วจะพ่อนจังได๋กับพ่อนหันมาเอาละพี่น้องครับผมเอากันปิดบ่ปิดเลยเดี๋ยวพ่อนพี่น้องครับผมออดยามกินแล้วครับผมมาอีพาไปกินข้าวครับผมติดตามครับมาเออตามมาเนี่ยพ่อมาจะมากินทุกคนเลยพี่น้องครับผมได้เวลากินข้าวครับนี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งกันครับผมอ๋อข้าวเหนียวแม่คือว่าจกข้าวเหนียวมันแป้งกันข้าวเหนียวเขาไปตบๆโอ้ยบอกว่าบีกอะเอาไว้กลางกันเลยมึงยื้อเอารถนี่ข้าวเหนียวเด้อไปข้าวเหนียวเด้อก็บังแก้วเพิ่นคนละสี่ก้อนเดี๋ยวโอ้ยนั่นแหละยื้อกลางแหละไม่ยากครับพี่น้องครับผมมาเด้อกินข้าวครับแซ่บๆตามากินข้าวตาข้าวเหนียวเจ้าเหนียวเนาะข้าวเหนียวจ้ำเหนียวเดี๋ยวเกี่ยวอะไรข้าวเหนียวโอ้ยเดี๋ยวคนนี้มาขันนวดใช่ครับเหนียวปั้นผสมไม่มีพริกเลยโอ้ยปั้นเล็กปั้นใหญ่เฮ้ยปั้นมากเลยดิปั้นใหญ่จะได้ทีเดียวปั้นเล็กเดี๋ยวขี้เกียจปั้นให้อยู่นั่นแหละปั้นใหญ่กินปั้นใหญ่บ่ได้อิ่มอยู่วะเป็นบ่ของหลอกนะเฮาเพียงในสมปาที่เบิ่งไปกินแล้วตอบไปบ่ว่าแซ่บบ่แซ่บไปยังไงนี่ของไอ้ร้านชุ่มดีเด้อครับผมก็สมปานลวกไปมันก็เลยใส่ไฟก็เฮ็ดสูงแล้วเนาะมันมีอยู่ไงก็กินบ่กินอ่ะกินครับกินต้องกินบ่เดี๋ยวเราคนละอีกเขาบ่ลุกโอ้เห็นเบอร์เลยตัวนี้โอ้ยแสบคักเลย
ันนี้ป่นโอ้โหดูจากพี่อิ่มเหรอฮะพี่น้องครับผมรู้ว่าจะอิ่มนี้บ่ล่ะครับทางหลวงพ่อผมกำลังอิ่มเหมือนครับผมพ่อครับผมผมมาสอกันเนาะเออพอแล้วครับกินแต่มือบนซื้อหรอกเดี๋ยวไปใส่ใส่ถุงไปหัวหัวปวดมันน้ำไหลวะครับผมพี่น้องนั่งท้องตึงนั่งนั่งตากระย้อนครับผมนี่นี่ครับผมเดี๋ยวเปิดไฟก็ดูนี่นี่ท่านเดี๋ยวเข้าไปนอนครับกลางเตรียมไว้แล้วทั้งพี่เพียงใดทั้งพี่กลางเต็นท์นอนด้วยกันนี่ผู้ใดกลางเต็นท์นอนใกล้ผมต้องทำใจเด้อเพราะว่ามีโรงสีใหญ่มานำผมโรงสีใหญ่มานำแม่ครับผมรับไงแม่นโม่รับเดี๋ยวรับเลยนี่ครับผมนังตามันย้อนแล้วครับสีผ้ากันพักผ่อนเดี๋ยวมือเสาตื่นเดี๋ยวเสาครับผมเดี๋ยวมือเสาเขามาลุ้นน้ำกันครับยี่ได้พูดแล้วมือเสานี่คนละหาโลแท้ครับผมเพิ่นบอกไปใส่เยี่ยมมาไว้แล้วครับผมพี่น้องติดตามได้ครับมื้อเช้านี้หาโลครับแต่ละคนนี่หาโลพี่น้องบ่บอกว่าบ่หลายๆผมหิวนอนแล้วครับผมขอตัวขอนอนก่อนเถอะมาพี่น้องขอนอนนะเด้อไปพี่น้องขอตัวนอนครับผมครับผมพี่น้องมาลุ้นยมเศร้ากันครับผมแล้วเขาจะไปลุ้นจากเส้นต้นแล้วเขาก็จะเก็บบักจากเก็บเบ็ดกับเส้นต้นแล้วเขาก็จะไปลุ้นของเส้นอื่นๆครับผมอยู่รถครับมาช่วงเศร้าแล้วครับมาติดตามครับผมให้มันหมดไปเขาหมดเขาจะยางมาทั้งพี่ครับผม ยามเบ็ดได้ครึ่งนึงแล้วครับไม่ได้ป่าจักตู่ครับผมโอ้โหไปแต่ไปใส่มืออื่นเนาะพื้นหอยเห็นเอวเขาเจ้าเห็นอยู่เอวเขาเจ้าหอยเอาตอนแต่นแล้วครับเราไม่ยังวะเหมือนป่าบ่เบ็ดก็มองป่าบ่อนคนละมองเลยแม่นแนวเดียวครับผมพี่น้องส่วงเสาครับผมไม่ได้จักตัวเอ้าเอ้าให้เป็นยังล่ะไม่ไปน้ำพระบ่อ๋อมานี่ของพระมันจะไปน้ำพระพี่น้องครับผมจะของไอ้ม้าจีเรียนน้ำพระครับผมพระผู้ได้บิณฑบาตครับง่ายมันแนวแล้วพี่น้องเอพี่น้องครับผมเบ็ดจนสิเบิดไม่ได้ป่าตายซ้ำครับผมปลาดุกโอ้ปลาดุกหน้าตัวนี้เนาะเออไอ้ปลาดุกตายตัวนึงแล้วครับมุ้ยนอไปนี่นอใส่กระชังไว้ก่อนน้องได้ก็ได้จังได้ก็ได้ควันถุงแล้ว ได้ควันถุงตัวนึงแล้วครับผมได้อยู่นกกระเจ้าแล้ว อันนี้ว่ามันถือบ่ตัวนั้นเอ๊ลุ่นเมืองด้วยน้ำมันเหลืองมันอย่างที่เบียงสันฮะโอ้บ่ถือดอกพี่น้องเอ้ยอย่าไปเจ็บตกตอนเฮ้อตอนจะกลับบ้านครับผม
แต่ละเสี้ยนผู้ใดได้จักโลจักโลครับง่ายๆครับผมเบ็ดหายพี่น้องหาเบ็ดพ่อๆมันรถโอ้ยรถไฟพ่อรถไฟครับผมหนีมาใส่เบ็ดอยู่ใกล้รถไฟเด้อเบ็ดหายมันปลาไหลดึงบ่นี่เสียนไหลครับผมนี่โอ้เพียงใดครับผมสามโลสามโลโอ้ยกันสามโลอันนันหายครับผมพันจำที่สามอันนันหาเรียมหกกูขาดแต่ยี่สองโลสามสามสามผมมาที่นายไปสั่งโอ้ยพี่หาครับผมนี่เขาว่าท่านหาโลนี่ตุ่นโลครึ่งเพราะมันสันทัดครับผมเพราะว่าเป็นเจ้าของไปเจ้าของฟาร์มหนูครับสั่งกิโลหนูขายผู้ซีใส่เรียมหาฮะหาหกประขาดเวลาขายหนูไม่ต้องหาแต่สั่งงานบอกเช่นจีเหรอนะให้ๆๆครับพี่หมายครับครับพี่น้องครับช่างกับหูแล้วครับเพราะว่าเพิ่นงามแต่ก็ว่าใส่งามเพิ่นขายหนูตลอดเด้อครับใส่งามโอ้ใครอยู่ตัวนั้นน่ะใส่งามอยู่เออนี่ของผู้ใดนี่คนที่นุ่นโตเพียงไหนครับผมบอกกินด้วยว่ากินด้วยครับผมนี่บ่ได้เอียนตัวนึงใหม่เพิ่นโอ้ยบ่ได้เอียนก็มีพันนี่นี่ครับผมพี่น้องผมยางน้ำคนบ่มานครับผมหูอยู่บ่มานย้อนยังครับขั้นเบ็ดครับผมขั้นเบ็ดขาศอกนี่ครับผมนี่มองดูดิขั้นเบ็ดไปใส่ในหวยน้ำเขาคนละอย่างเลยแนวเลยโอ้ยนี่ครับผมพี่น้องเย็บตกตอนเช้าครับผมได้ถือว่ามานกันอยู่ครับผมพี่น้องเอาครับผมพี่น้องมานกันอยู่ครับผมนี่เอาไปก็จะแยกย้ายกลับบ้านครับผมเพราะว่าสายแล้วครับเจ็ดโมงแล้ววะนี่ติดตามครับผมทีมงานดับแนวเพิ่นน่ะล่ะครับทีมเดียวกันครับผมบ้านใกล้ๆกันครับผมดับแนว2 แต่ว่านี่ครับจำได้ดีครับผมนี่เจ้าของฟาร์มหนูครับผมติดต่อได้เบอร์โทรอยู่ไสผู้อยู่คลิปเก่าเหมือนครับผม เบอร์เรียกได้หนูสั่งได้แม่นบ่ครับๆสั่งได้โทรหาได้เบอร์โทรได้หยังเบอร์โทรผู้ใดสั่งหนูครับผมนี่เอาตอนนี้เลย082 082ครับผม198 198 4835 4835ครับสายครับช่างสายครับผมตั้งใจครับเพชรกระจกคว่ำใครมีคนมาตักได้ครับผมเอาครับผมครับผมได้อยู่มุ่นได้ก็อยู่ได้อยู่หลายติดตามครับผมกลับบ้านแล้วครับตอนนี้เวรัสสิวัสสีแก้วครับผมสวัสดีครับผมเว้ยๆๆมีนั่นอยู่บ่น้ำอยู่ฟ้าไปแล้ว